การเตือนภัยจริงๆไม่ใช่เฉพาะคุณผู้หญิงหรอกผู้ชายก็ต้องระวังเหมือนกันไปดูผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำมาหากินครับค้าขายของทางออนไลน์พอมีลูกค้ามาจะซื้อสินค้าจะออเดอร์นัดมาคุยกันก็ไปคุยกันไปเจอกันในที่ที่เป็นที่ตลาดด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าลูกค้าพอมาบอกว่าขอยืมโทรศัพท์หน่อยคนเสียผู้เสียหายเนี่ยรุ่นนี้เลยไม่ใช่คนละรุ่น oh. ผู้เสียหายเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนคนที่มาบอกว่าขอยืมโทรศัพท์หน่อยจะโทรกลับไปหาเมียให้ยืมเพราะเห็นว่าเป็นลูกค้า ปรากฏว่าวิ่งหนีกันต่อหน้าต่อตาหายไปเฉยแล้วสมาร์ทโฟนตัวนี้มัน 20,000 กว่าบาทน่าเห็นใจนะครับมีภาพวงจรปิดจากจุดที่เกิดเหตุเลยว่าวิ่งหนีกันยังไงสังเกตนะครับนั่นแหละครับลูกศรสีแดงใช่มั้ยนั่นในมือเนี่ยถือโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายแล้ววิ่งหนีไปเลยจุดที่เกิดเหตุคือตลาดเซฟวันซึ่งเป็นจุดที่ผู้เสียหายกับคนร้ายนัดมาเจอกันแล้วอย่างที่เห็นครับนี่เป็นอีกมุมนึงนะที่เห็นหน้าชัดเลยใช่กำลังเอาโทรศัพท์ของผู้เสียหายเนี่ยโทรคุยอยู่เลยนะคะคุณพวงพกาทิพย์จริยาอุดมอายุ37ปีนะคะเธอเป็นผู้เสียหายเธอเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์นะคะเป็นคนโคราชด้วยนะคะเธอบอกเลยว่าแหมอยากจะเตือนภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเจอผู้ชายคนเมื่อสักครู่นะคะอายุประมาณ37เธอบอกขยายความว่ารูปร่างคล้ายๆกับคนติดยาเหมือนกันนะคือนัดกันนะคะซื้อของทางออนไลน์แล้วก็นัดเจอกันมาเจรจาตกลงซื้อขายกันแล้วระหว่างนั่งคุยกันนะคะคนร้ายจะอวดเลยนะว่าตัวเองเนี่ยมีเงินในกระเป๋าตังค์อะเยอะนะคะคือพยายามจะให้แม่ค้าเนี่ยดูนะคะแล้วก็มีแบงค์พันแบงค์500สร้างความน่าเชื่อถือสักพักนึงอย่างที่บอกไปว่าขอยืมโทรศัพท์ Samsung S7 หน่อยโห 26,000 นะรุ่นนี้เธอเก็บกล่องไว้ในสภาพดีมากเลยนะนั่นแหละหลังจากที่คนร้ายเอาโทรศัพท์นะแล้วหนีไปเลยอะค่ะเอาอยากจะให้ไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยเขาเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นให้ฟังค่ะเครื่องนี้ค่ะที่เราเอาไปคือพอยืมปุ๊บมันยืมปุ๊บมันโทรปุ๊บมันก็ลุกวัดจากโต๊ะไปเลยเนี่ยค่ะเป็นนัดใช่ค่ะนัดดูของนัดตกลงนัดจ่ายเงินอะไรเงี้ยค่ะคือเขาไม่กล้าโอนให้เราเขาอยากจ่ายเงินสดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะถือกระเป๋าตังค์ที่มีแบงก้าโมอยู่ข้างในอะค่ะแล้วแบบเป็นตังค์ให้เราชราใจว่าคุณแอลรู้ทราบไหมครับว่าเป็นแบงก้าโมครับมันหนีไปแล้วก็ไปเปิดดูอ๋อกระเป๋าไว้ด้วยใช่ค่ะกระเป๋าตังค์ไว้ใช่ค่ะคือแกล้งวางกระเป๋าตังค์ให้เราชราใจไงครับมันเหมือนแล้วก็เลยพอมันไปก็เปิดดูมันเป็นแบงก้าโมแล้วก็ตกใจก็วิ่งเยอะไหมแบงก้าโมเยอะไหมมูลค่าโอ้เยอะค่ะเป็นแบงค์500ประมาณ10ใบแบงค์500ปอมอ่ะค่ะ10เหมือนสัก10ใบแบงค์พันปอมสัก10ใบให้มันดูหนาอะไรเงี้ยให้มันเหมือนมันมีเอกสารมีบัตรเครดิตอะไรอยู่ข้างในแต่มันเป็นของปลอมไม่ใช่กระเป๋าตังค์แต่ดูแล้วเป็นกระเป๋าตังค์ใช่เป็นกระเป๋าตังค์ผู้ชายค่ะสีดำๆวางให้เราเห็นเป็นแบงค์ปลอมหมดเลยเป็นแบงค์ปลอมหมดแล้วที่สำคัญมีข้อมูลด้วยว่าไม่ได้ก่อเหตุกับคุณผู้หญิงคนนี้รายเดียวนะโอ้มีคนที่ตกเป็นผู้เสียหายอีกหลายคนเลยค่ะภัยมีรอบตัวนะครับคนที่อยู่ทางภาคอีสานระมัดระวังตัวเพราะว่าคงทำงานอยู่แถวนั้นแหละอันตรายนะครับ